มาเทสการทำงานของโอลิมปัส 35DC นะครับตัวนี้ก็ลองขึ้นฟิล์มดูแล้วกดถ่ายมันก็ถ้ากล้องตัวนี้ถ้าไม่มีแบตเนาะมันมืดไปมันจะกดถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองที่มืดไปผมลองฝาปิดเอามือบังก็ได้บังที่วัดแสงของมันเนี่ยกดอันนี้กดลงสุดแล้วนะครับก็ขึ้นฟิล์มไม่ได้เพราะว่ากล้องมันไม่บันทึกภาพให้เราต้องไปที่แสงที่มีพอนะฮะถึงจะกดถ่ายกดถ่ายมันแล้วมันเปิดปิดขนาดมันเปิดปิดเดี๋ยวก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้โอเคจะให้ดูในช่องมองนะครับจะเห็นไหมเอ่ยอาจจะมีสเกลด้านล่างอะฮะถ้าเข็มมันวิ่งไปตรงสีแดงอันนี้เข็มมันวิ่งไปแถวไหนนะอันนี้วิ่งไปประมาณ 2.8 นะกดถ่ายได้เดี๋ยวผมลองเอามือบังที่หน้าเลนส์นะครับเนี่ยเข็มมันตีไปตรงที่สีแดงก็คือแสงมันไม่พอเมื่อกี้ผมปิดหน้าเลนส์ก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้เดี๋ยวลองตัวจับเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนทีนึงเลื่อนให้สุดนะครับประมาณนี้แล้วกดถ่ายในกรณีเดียวกันถ้าแสงไม่พอมันก็จะเด้งกลับไม่สุดนะครับต้องง้างใหม่แล้วกดถ่ายใหม่อันนี้กล้องมันจะมาแสงให้ออโต้อันนี้ก็ลองปรับ ISO ดูอันนี้ ISO ปรับวงแหวนข้างนอกนะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นตัวโฟกัสตรงนี้เป็นเลขนับฟิล์มตอนนี้ที่เลข6เดี๋ยวลองกดถ่ายสัก 2-3 ทีนะโอเคตอนนี้8เปิดฝาหลังเขากดตรงนี้นะครับปุ๊บดูการฟิล์มเลื่อนดีโอเคอันนี้ใส่ถ่ามันจะรุ่นนี้จะมีปัญหาเอ้ยไม่ใช่ใส่เขาเรียกอะไรใส่ฟิล์มเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีที่รองตูดใส่ฟิล์มเราต้องเอาใช้นิ้วช่วยเป็นฐานให้มันก่อนเพราะว่าฐานของกล้องเราเนี่ยจะไปอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยดีนะครับ